ภาพยนตร์เรื่อง The Crow อีกาพยายมปี1994เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายในการแสดงของแบนดอลีลูกชายแท้ๆของบูสลีและเขากำลังจะเป็นดาวรุ่งแต่สุดท้ายเขาก็กลายเป็นดาวค้างฟ้าผู้ล่วงลับไปแล้วเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้หรือผลงานของเขาเลยเพราะอุบัติเหตุในขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Crow นั่นเองที่ทำให้เขาเสียชีวิตในคลิปนี้เรามารำลึกถึงแบนดอลลีผู้สร้างตำนานให้กับเดอะโคเป็นหนังในดวงใจของใครหลายๆคนที่ชื่นชอบฮีโร่ในแบบมืดมนสุดดาร์กตาต่อตาฟันต่อฟันเลือดต้องล้างด้วยเลือดกันครับตอนแบนดอนตายผมรู้สึกแย่มากๆผมรู้สึกผิดและผมต้องการชดใช้กรรมที่เกิดขึ้นแบบนี้เจมส์โอบราผู้เขียนบทและผู้เขียนการ์ตูนคอมิกบรรยายความรู้สึกหลังทราบข่าวว่าแบรนดอนลีเพื่อนรักได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกองถ่ายเขาตายเหมือนกับอีลิกในการ์ตูนอีลิกถูกยิงตายก่อนจะแต่งงานแบรนดอนก็กำลังจะแต่งงานหลังจากที่หนังปิดกล้องเหมือนกันอีกแค่3วันเท่านั้นหลายคนมองว่ามันเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์หรือเหตุบังเอิญโอบาก็เคยลิ้มรสความสูญเสียแบบเดียวกันนี้ตอนอายุ18ปีเมื่อคู่มันของเขาถูกรถชนตายเพราะคนขับเมาสุราเขาหนีเตลิดไปเป็นทหารเรือเลร่อนไปทั่วยุโรปจนวันหนึ่งก็นำความคับแค้นในอุรามาถ่ายทอดเป็นการ์ตูนขาวดำเรื่อง The Crow The Crow เล่าถึงอีลิกดาเวนนักดนตรีพังล็อกที่วางแผนจะแต่งงานกับคู่มั่นในคืนฮาโลวีนแต่โชคร้ายถูกแก๊งโจรฆ่าและข่มขืนอย่างทารุณเสียก่อนแต่ความยุติธรรมก็มีจริงเมื่อ1ปีหลังจากนั้นเดเว่นฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพด้วยจุดมุ่งหมายเดียวคือตามล้างแค้นโจรโฉดทั้ง5คนให้สาสมกับบาปกรรมที่ก่อไว้ผมคิดว่าการระบายความโกรธเกลียดลงบนกระดาษจะช่วยชะล้างมันไปจากตัวผมแต่มันเหมือนราดน้ำมันลดกองเพลิงยิ่งเขียนสภาพจิตใจก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงมืดขึ้นมืดขึ้นผมรู้สึกว่าชีวิตเฮงซวยกว่าตอนเริ่มเขียนเสียอีก The Crow 3ฉบับแรกวางขายในปี1988และเป็นที่นิยมในวงแคบๆแต่ก็ไปสะดุดตานักเขียนนิยายและบทหนังอย่างจอห์นชิลีที่กำลังมองหาวัตถุดิบไปสร้างเป็นภาพยนตร์ผมเปิดการ์ตูนอ่านแล้วรู้สึกเหมือนกับดูหนังเลยครับมีการวางมุมกล้องมาให้เสร็จมันไม่ใช่เหตุบังเอิญเพราะโอบาได้รับแรงบันดาลใจจากหนังอย่าง Dark Man และรูปถ่ายของวงดนตรี Rock and Roll ชิลีชี้จุดเด่นโอบาคลั่งไคล้อิกกี้ป๊อปมากลำตัวของโครจึงอิงจากอิกกี้ป๊อป Velvet Underground ซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันกับโอบาครับชิลีนำการ์ตูนเรื่อง The Crow ไปเสนอโปรดิวเซอร์อย่างเจฟโมดที่ติดต่อซื้อสิทธิจากโอบาทันทีเพราะประทับใจพลังจากฉากหลังของเหตุการณ์ซึ่งเป็นเมืองมืดครึ้มในดีทรอยต์แต่พบว่าการหานายทุนนั้นไม่ง่ายเลยผมนั่งนับเล่นๆว่าถูกปฏิเสธไม่รวม51ครั้งได้มั้งฮ่าๆโมดเล่าขำๆตอนนั้นหลังจากหนังสือการ์ตูนที่มีความมืดครึ้มขนาดนี้แล้วประสบความสำเร็จมีแค่เรื่องเดียวคือแบทแมนภาคแรกเรื่องเดียวเท่านั้นครับหนังจากการ์ตูนส่วนใหญ่เป็นเรท PG-13 เจฟโมดได้กล่าวไว้โชคดีที่การเจรจาครั้งที่52กับเอสเพรสแมนประสบความสำเร็จแต่อุปสรรคใหญ่ที่ชิลีในฐานะคนเขียนบทต้องเผชิญคือตูนเดอะโครยังไม่จบเขามีแค่ทวิสเมนต์สั้นๆจากโอบาเป็นลายแทงแต่ก็คำทางเขียนต่อไปจนจบบทหนังล่างแรกไม่เหมือนกันกับการ์ตูนเลยโอบาผิดหวังอย่างแรงผมรู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยพวกเขาซื้อการ์ตูนผมไปทำอะไรกันเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงกันขนาดนี้ชิลีแก้บทหนังใหม่อีก3ล่างก่อนจะทะเลาะ กับนายทุนจนทิ้งโปรเจกต์ให้เดวิสโกจากภาพยนตร์เรื่องสิงหาสับหรือบทใหม่สำหรับตำแหน่งผู้กำกับโมดฝากความหวังไว้กับดาวรุ่งจากออสเตรเลียอเล็กโพยาร์ดหลังจากเห็นงานวิชวลแหวกแนวของเขาในมิวสิกวิดีโอเก๋ๆทาง MTV Channel ตามมาก็คือการแคสติ้งนักแสดงนำชื่อของจอห์นนี่เดฟและริเวอร์ฟีนิกซ์ผู้ล่วงลับและคริสเตียนสเลเตอร์เป็นอันดับต้นๆที่จะมารับบทของอีริกเดเวนนักดนตรีพังทวงแขนแต่โพยาร์ดเล่าว่าเราไม่ได้เล็งใครไว้เป็นพิเศษโช
จนกระทั่งโปรดิวเซอร์เสนอชื่อแบนดอนลีขึ้นมาเหล่าหาหนังของเขามาดูนัดคุยกันผมประทับใจความคิดที่เขามีต่อหนังมากเขามีพรสวรรค์และแบนดอนลีเป็นคนฉลาดเจมส์โอบาก็เห็นด้วยว่าการที่นำแบนดอนลีมาเล่นเป็นเดอะโคนั้นเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องโอบาได้กล่าวไว้ว่าผมดูลาพิทไฟหรือไอ้หนุ่มฟ้าแลบก่อนไปเจอแบนดอนเขาแสดงแอคชั่นได้ปราดเปรียวดีแต่เวลาอัดใครแล้วเขาทำหน้าเหมือนจะพูดว่าฮ่าขอโทษนะครับผมคิดว่าเขายังไม่เหี้ยมพอแต่หลังจากเจอกันผมคิดว่านี่แหละใช่เลยผมไม่คิดถึงคนอื่นละเขาเป็นแฟนการ์ตูนจำฉากและคำพูดต่างๆได้เขาช่วยให้หนังซื่อตรงต่อการ์ตูนตอนนั้นแบนดอนเพิ่งปีนป่ายจากหนังทีวีและหนังเกรด B ขึ้นมาเล่นหนังแอคชั่นของสตูดิโอใหญ่2เรื่องคือ Shadow in Little Tokyo หรือชื่อไทยหนุ่มฟ้าแลบและแสบสะเทือนในปี1991และลาพิดไฟท์ในปี1992ที่ยิ่งตอกย้ำความเป็นทายาทของบุสลีให้ติดตัวเขาจนล้างไม่ออกผมเคารพพ่อมากแต่เราเป็นคนละคนกันครับแบนดอนพูดถึงการพยายามสร้างทางเดินของตัวเองในเดอะโคลผมเล่นหนังที่มีความรุนแรงมาหลายเรื่องแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่ชอบทำเหมือนกับหนังเรื่องนี้มาก่อนเลยแบนดอนประทับใจการล้างแค้นแบบถึงลูกถึงคนของเดรเวนในหนังมากนี่คือความยุติธรรมผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆถ้าผมอยู่ในสถานการณ์นั้นบ้างคงทำอย่างเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเขาต้องทนลืมความเจ็บปวดไปชั่วคราวเพื่อทำในสิ่งที่ต้องทำมันเป็นความท้าทายเป็นงานดราม่าที่สุดที่ผมมีโอกาสได้รับผมดีใจที่ได้โอกาสเล่นหนังเรื่องนี้แบรนดอนย้ำครั้งสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตในวันที่31 มีนาคม 1993ซึ่งเป็นวันที่49ของการถ่ายทำเหลืออีกแค่3วันหนังก็จะปิดกล้องและอีก2สัปดาห์เขาก็จะได้เข้าพิธีวิวากับลิซ่าฮูสตันแฟนสาวที่มั่นหมายกันมานานโศกนาฏกรรมในกองถ่ายเดอะโคลเกิดขึ้นในการถ่ายฉากแฟลชแบ็กที่ดราเวนรับบทโดยแบนดอนลีในขณะนั้นเปิดประตูอพาร์ตเมนต์มาเห็นแฟนสาวกำลังถูกแก๊งโจรลุมโสมและอีริกเดเวนพยายามขัดขวางแต่ถูกซ้อมจนน่วมและลากตัวมาให้ฟันบอยที่รับบทโดยไมเคิลแมสซี่กับสหายโจรทั้ง4กระหน่ำยิงกลางหน้าอกหลังสิ้นเสียงปืนและเสียงเอฟเฟกต์ระเบิดที่ติดอยู่บนนอกเสื้อของแบนดอนโพยาร์ดก็สั่งคัดแต่แบนดอนยังนอนนิ่งไม่ไหวติงทีมงานที่เข้าไปดูอาการพบว่าเขาหมดสติและมีเลือดไหลทะลักออกมานองพื้นเต็มไปหมดเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและอีก12ชั่วโมงต่อมาหมอก็ประกาศว่าเขาเสียชีวิตแล้วตอนแรกทีมงานคิดว่าเอฟเฟกต์ระเบิดนอกเสื้อทำงานผิดพลาดแต่ผลการชันสูตรศพพบว่ามีหัวกระสุนทะลุผ่านช่องท้องไปฝังอยู่ข้างกระดูกสันหลังของแบรนดอนคำถามคือหัวกระสุนนี่มาจากไหนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า700ชั่วโมงสรุปได้ว่าหัวกระสุนมาจากปืนจุด .44 ที่เมสซี่ใช้ยิงแบรนดอนส่วนเหตุผลว่ามันเข้ามาอยู่ในนั้นได้ยังไงนั้นค่อนข้างซับซ้อนมากเนื่องจากปืนกระบอกนี้เคยใช้ถ่ายฉากโครสอัพมาก่อนซึ่งตามปกติจะบรรจุกระสุนดัมมี่กระสุนดัมมี่คือกระสุนที่มีแต่ปลอกและหัวกระสุนโดยไม่มีดินปืนบรรจุอยู่ภายในใช้เวลาถ่ายโครสอัพปืนจะได้เห็นหัวกระสุนอยู่ในลูกโม่เพื่อความสมจริงของภาพยนตร์แต่เนื่องจากทีมงานมีงบประมาณและเวลาจำกัดจึงเล่นทางลัดไปซื้อกระสุนจริงมาแคะดินปืนออกทำเป็นดัมมี่เทียมผลคือหัวกระสุนที่สวมกลับไปในปลอกเกิดหลวมจนไปค้างอยู่ในลำกล้องจึงเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นมาต่อมาปืนกระบอกนี้ถูกใช้ในการถ่ายฉากแฟลชแบ็กที่แมสซี่จะยิงแบนดอนในระยะเพียง 12-15 ฟุตจึงเปลี่ยนบรรจุกระสุนแบงค์กระสุนแบงค์ซึ่งเน้นเสียงดังและควันจึงมีดินปืนมากกว่ากระสุนปกติ2เท่าทำให้ทันทีที่ลั่นไกหัวกระสุนที่ค้างอยู่โดนร่างของแบนดอนล้มลงตำรวจสรุปคดีของแบนดอนว่าเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจึงไม่มีการดำเนินคดีอาญากับใครแต่
แต่ก็ติติงมาตรการการรักษาความปลอดภัยในกองถ่ายว่าละหลวมมากเพราะวันที่เกิดเหตุผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธถูกส่งตัวกลับบ้านตั้งแต่เย็นเพื่อประหยัดงบฝ่ายพร็อพสองคนก็ไม่อยู่ทำหน้าที่จนลินดาลีแม่ของแบรนดอนฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากผู้สร้างหนังแต่ก็ประนีประนอมกันได้ก่อนที่คดีจะขึ้นสู่ศาลโรงพยาบาลช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากพูดตรงๆนะตอนนั้นผมไม่สนใจหนังแล้วเพื่อนผมตายไปต่อหน้าต่อตาเราปิดกองถ่ายทันทีผมเดินทางกลับซิดนีย์และใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งพยายามหยุดฝันร้ายแต่ก็เป็นแม่กับคู่มั่นของแบรนดอนที่มาขอร้องให้ทีมงานช่วยถ่ายทำหนังต่อจนจบตามความประสงค์ก่อนตายของแบรนดอนเพราะคิวถ่ายทำเหลืออีกแค่3วันเท่านั้นเองทุกคนรู้ว่าแบรนดอนภูมิใจกับงานชิ้นนี้และคิดว่ามันน่าจะเป็นพินัยกรรมแห่งตำนานของเขาโมชี้แจงการเปิดกล้องครั้งที่2ฉากแฟลชแบ็คที่เดเว่นเสียชีวิตกับซีนที่ดราเว่นเดินเข้าอพาร์ตเมนต์หลังจากคืนชีพจากหลุมศพและทาหน้าขาวเป็นครูครั้งแรกถูกถ่ายทำใหม่โดยใช้ตัวแสดงแทนมีการใช้มุมกล้องและแสงเงาปิดบังใบหน้าแต่บางคัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจะนำฟุตเทจเก่าของแบรนดอนในฉากอื่นมาตัดต่อแทรกเข้าไปด้วย CG ซึ่งเป็นเทคโนโลยีราคาแพงในสมัยนั้นจนทุนสร้างของหนังพุ่งขึ้นอีกราว6ล้านเหรียญภาพยนตร์เรื่องนี้จึงสร้างเสร็จและสำเร็จเป็นเดอะโครอิกาพยายมสู่สายตาให้ทุกคนได้ชมเป็นตำนานนี่แหละครับคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตประมาทนะครับ It's more like surfing than skating. I wish the rain would stop just once. It can't rain all the time.